เดี๋ยวดูครับสมชื่อหรือเปล่าครับ28กับ24ปีครับอ่อนแก่กัน4ปีแล้วครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกานะครับแล้วก็วันที่26เดือน11ก็คือเดือนนี้พฤศจิกายนนี่แหละนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนน่ะอย่าลืมครับไทยไฟบางกระเจ้าครับซุปเปอร์สตาร์มากันเพียบและมีตัดเชือกเพื่อจะไปชิงแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราติดตามกันมาดูคู่นี้ก่อนครับจำง่ายๆครับดุดันเนี่ยหัวทองส่วนทางด้านเรืองศักดิ์ก็กางเกงขาวก็มวยซ้ายมีฮุกขวาไว้ก่อนนะครับดูว่าดุดันสมชื่อไหมครับอาวุธนี่ครับเริ่มโชว์ความดุดันแล้วลากมาแล้วสับโผอัดลำตัวครับยังเฉยๆครับเรืองศักดิ์พอจับได้แกเกี่ยวสิจังแม่เกี่ยวแล้วมีหมัดนะครับเอาเกี่ยวสิจังแม่เกี่ยวเอาหมัดซ้ายครับแม่แต่คนโดนก็ยิ้มใส่นะบอกมาเลยครับสบายสบายแสดงว่าไม่เจ็บนะครับแบบนี้เอาครับซ้ายยาวๆเป็นมวยฝีมือครับทางด้านเรืองศักดิ์โอ้แต่ว่าโดนหมัดยังสายหัวอยู่ครับยังคงท้าทายเอาคืนเหมือนกันครับมีเตะตัดล่างดูการยืนมวยครับมวยซ้ายนี่ยืนสวยดูดันแม่รูปร่างก็เตี้ยฟันกว่านะครับแต่ดูลำหักลำโค่นดีครับช่วงไหล่ช่วงแขนเจ็บๆแล้วนะครับพยายามเล่นกันนะลูกเจ็บๆนะครับยกแรกแต่ว่ากรรมการบอกว่าแม่เจ็บๆอย่างเดียวไม่พอครับขอมาแบบทีๆด้วยครับแข้งซ้ายไปครับหมัด1 2ไม่ถึงครับเจอแข้งกุยชายดูหน่อยแข้งกับหมัดอะไรยาวกว่ากันหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วโดนแล้วก็ต้องมีตังการครับหมัดสองนี่ครับต่างคนต่างท้าทายชักจะได้เรื่องแล้วครับแฟนมวยงานเริ่มจะเข้าครับงานเริ่มจะมาต่อยลำตัวโอ้มีหมัดจังหวะโต้นี่อันตรายนะครับหมัดเคาน์เตอร์สั้นๆของทางด้านเรืองศักดิ์โอ้ศาสตร์ทักษะวิทยาทักษะสงครามจิตวิทยาครับกระทุ้งได้ทีแย่ก่อนครับดุดันก็เล็งเรืองศักดิ์ก็เล็งพยายามจะเจาะล่างโดนถีบตัดจังหวะไว้ก่อนแล้วครับเล็งหมัดแน่นๆถีบเข้าไปก่อนครับทำลายสมาธิหน่อยเตะเจาะล่างมาหมัด1 2เตะซ้ายหมัดลำตัวหมัดลำตัวแล้วเอายังไงต่อพยายามสอดในครับพยายามสอดในมีสอดมาด้วยครับสั้นๆดุดันนี่แก้ด้วยการตุ้ยท้องก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นบนเรืองศักดิ์ปรับมาเป็นมวยขวาบ้างครับนี่ฮะเน้นตีนซ้ายเตะออกก่อนนี่ครับมีสับหักงวงอะไรอะไรโอ้โหดูครับเจอศอกเข้าไปอีกโอ้โหอาวุธเนี่ยทันกันเหลือเกินครับอ้าวถอนล่าถอนโคนไปจังหวะนี้โอ้แกมีหักงวงอัยราเนาะโอ้ศอกปักเข้าไปเลยครับลูกนี้เจ็บนะผู้ชายนะแต่จังหวะต้องพอดีจริงๆอ่ะหมัดขวามาครับเจอแข้งซ้ายครับดูดันเดินครับหัวทองทองครับดูดันหัวทองทองครับวงนายมัดได้แทงเข้าไปเอาเสียบคืนหมดยกแรกครับพักความหวาดเสียวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวยกหน้ากลับมาเสียวกันต่อครับเอาครับกลับมารับชมกันต่อนะครับนี่คือภาพช้าๆของยกแรกโดนทิ่มลำตัวเนี่ยยิ้มครับเรียกว่ายิ้มท้าทายครับแบบนี้ต้องจัดอีกทีนึงครับนี่จังหวะล้วงหมัดของทางด้านดุดันจิตติอะคาเดมี่นี่ครับมีลำตัวครับแต่ว่าหมัดโต้สั้นๆครับของทางเรืองศักดิ์นี่อันตรายเหมือนกันจังหวะอุ้ยอย่างเนี่ยดุดันค่อนข้างที่จะเปิดหน้าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าหมัดนี่หนักจริงครับพยายามไล่ทุบแล้วนี่ครับหักงวงอัยลาโอ้โหพยายามที่จะโชว์ศิลปะครับแต่ว่าศอกดอกนี้ครับเหมือนจะได้เลือดเลยแหละครับเจอปักลูกทอยเข้าไปแล้วก็นี่ครับเรียกว่าถอนล่าถอนโคนไปเลยทีเดียวสัปดาห์หน้านะครับแม่ต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่ของไทยไฟท์ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่า
มีใครต่อยบ้างครับสัปดาห์หน้านี่ใหญ่จริงครับในรายการไทยไฟลีกแล้วก็ต่อยหมัดไปแล้วครับหนึ่งนับดูดันโอ้โหเจอซ้ายครับของเรืองศักดิ์เข้าไปตั้งสติมาก่อนครับยังไหวอยู่ครับแม่ไม่ทันระวังนะครับเจอซ้ายเหวี่ยงไปนี่ล้มทั้งยืนไปเลยอ้าวตอนนี้เรียกว่าเกมเปิดแบบ 100% แล้วนะครับมีไปแล้ว1นับเห็นคู่แรกหรือเปล่าโอ้ยกําลังจะบอกว่าเห็นคู่แรกหรือเปล่าครับอาจจะกลับมาได้แต่นี่ครับตาลอยครับตาลอยครับโอ้โดนแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเหมือนสโลว์เมาลงไปครับโอ้โหดูครับ1นับแล้วก็1น็อกครับจบยกที่2นะครับจบยกที่2ครับคู่ที่3ของเราครับนี่ด็อกเตอร์เลยครับทีมมดของเราครับนี่หมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับแกก้มหน้าก้มตาแล้วก็ดูครับปุ้งออกไปครับเหมือนจุดระเบิดนะครับโอ้โหดูเต็มๆเลยครับถ้าวัยรุ่นก็บอกคงจะเต็มคาราเบลแล้วครับหมัดขวานี้ครับหมัดขวานี้ค่อยๆกล่อมแล้วก็เนี่ยครับร่วงลงไปครับเมาก่อนนะครับตายังลอยครับคือจะบอกว่าแหมหมดสติกลางอากาศก็ว่าได้ครับโอ้โหชั่ววินาทีนั้นเนี่ยใครไม่โดนไม่รู้จริงนะครับสติเนี่ยก็หลุดไปไกลครับดูจังหวะหุบขวาครับนี่ครับเข้าไปเต็มๆครับดูครับแล้วก็ค่อยๆโรยตัวลงไปครับทางด้านดุดันแม่วันนี้นี่ถือว่าโชว์ดุดันได้ยกเดียวครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เรืองศักดิ์ from อุทัยธานีก็เป็นเรืองศักดิ์นะครับที่คว้าชัยไปอย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปโมร็อกโกปะทะเมียนมา